คลิปในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้กบเทพจากพี่บูธมานะครับผมในวันนี้เราทําการตามหาซีกาครบ 100% กันเพื่อให้มันกลายเป็นร่างที่แบบโคตรเจ๋งคลิปวันนี้เป็นไงไปดูเลยครับเฮ้ยมีพ่อค้าเว็บหลอกขายด้วยอะไรวะเนี่ยแล้วตัวสุดท้ายของเรานะครับเราคิดว่ามันน่าจะเป็นโปเกมอนที่ผมว่าเราน่าจะเอาดราก้อนไนท์มาอ่ะและดราก้อนไนท์เนี่ยต้องเรียนท่าทันเดอร์ครับถึงจะสามารถที่จะชนะทางคุงเกมเมอร์ได้ก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่ผมจะเอามาดราก้อนไนท์ผมสแตทแล้วนะแอตแทคดีเฟนส์โอเคเจอแทคไม่ลดผมก็พอใจแล้วนะครับหรือจะเป็นทีมของเรานะครับทีมสุดเจ๋งของเราโอ้โหมีมังกร2ตัวครับน่าจะพอไหวอยู่ต่อไปครับมาขอรีเลิร์นสกิลหน่อยเนี่ยโปเกมอนของเกิดทุกตัวเนี่ยมันต้องการเปลี่ยนสกิลสักนิดนึงนะครับแบบบางตัวมันต้องเป็นตัวที่โหดกว่าเนี่ยคุณเก็ตปะถ้ามันต้องเป็นท่าแรงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้น้องภารกิจตอนนี้ก็คือไล่ตามล่าเทพแล้วก็เนี่ยตามหาซิกาจับไอ้น้องซิกาถามว่ามันจับยากไหมนะครับมันก็ต้องบอกว่ายากพอตัวครับแต่ว่าเราต้องถือนี่ไว้ในมือใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วผมจะลองปรับนี่นะผมจะลองทำตามในคลิปเขานะคือปรับแล้วได้แทงไปแค่2นะครับแล้วก็ตัวอะไรก็ได้ครับบินขึ้นไปข้างบนสูงๆครับแล้วก็อยู่ข้างบนสักประมาณหลายนาทีนิดนึงสัก5นาทีอะไรเงี้ยนะครับแบบบินไปจนกว่าโปเกมอนมันจะไม่เกิดอ่ะแบบทุกอย่างมันจะไม่เกิดแล้วนะครับบินไปสักแบบวายสูงๆเลยวายแบบนี่เลยน้องเสร็จให้เราลงมาใช่ไหมลงมาปั๊บอุ้ยแล้วก็ปรับเลดี้แทงครับปรับเป็นสูงเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยเขาบอกว่าใช้วิธีเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอสินี่ไงเฮ้ยวิธีไม่ได้ผลจริงเจอแล้วทุกคนเคปกติมันหาโคตรยากครับตอนนี้ดันเจอแล้วซีการ์ดโอเคครับผมได้วิธีในการจับซีการ์ดแบบใหม่แล้วโอ้โหต้องยี้ดิวะนี่ที่สุดครับเราก็ได้วิธีในการจับซีการ์ดเซลล์ไปแล้วนะครับก็ซีการ์ดเซลล์ถ้าเกิดเราหาที่ไปอมเมลเทสนะครับจะหาง่ายสุดนะครับทุกคนเป็นไงเคไอ้น้องถึงเวลาครับวันนี้แหละผมต้องพัฒนาร่างซีการ์ดให้เป็น 100% ได้เลยครับทุกคนด้วยวิธีการปั๊มแบบใหม่ของผมโหยยังวิธีการปั๊มไม่โคตรโกงอ่ะไอ้น้องมันโกงจริงมันโกงจริงอันนี้ได้เกิดแค่ตัวเดียวนะครับคุณไม่ต้องรีบหานะครับถ้าเกิดสมมติว่าแถวนี้ไม่เกิดอีกก็บินใหม่ครับบินขึ้นไปใหม่แล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมาใหม่อีกรอบนึงนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบ OP OP ใช้ได้เลยใช้ได้มันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับกับการที่เราจะบินอยู่ข้างบนนะครับก็คือการ AFK นะครับก็คือเราสร้างบล็อกไว้เนี่ยเห็นป่ะบล็อกอะไรเงี้ยบล็อกสูงๆไว้ประมาณนี้นะครับจะบล็อกมาสัก3กองนะครับทุกคนสมมติผมเอาบล็อกมาทั้งหมด3กองนะครับต่อไปปรับเลดี้แทงค์นะครับเป็น2นะครับแล้วอยู่ตรงน้ำนะครับจะได้ตกมาตรงน้ำได้พอดีเลยโอเคต่อไปก็ต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆเลยนะครับจนกว่าเราจะไม่สามารถที่จะเห็นโปเกมอนหรือว่าอะไรแถวนี้ได้เลยนะครับแบบมองไม่เห็นช้างที่อยู่ข้างล่างเลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการนะครับไปต่อขึ้นไปเอาสัก160บล็อกแล้วกันประมาณนี้นะครับต่อไปก็ FK รอนะครับประมาณ5นาทีนะครับน้องๆ5 minutes later โอเคครับมาต่อไปเราจะลองตกลงไปข้างล่างนะครับโดยที่ไม่ตายสาธุเหอะไม่ตายเหอะอ้าวโดนน้ำพอดี1บล็อกโอเคครับตอนนี้ก็ปรับระดับแทงค์นะครับไปสูงๆเลยครับผมถึงเวลาครับลองดูว่าจะมีพรีเซลซิกัดโผล่มาหรือเปล่านะครับได้โปรดนะครับโผล่เถอะนะพูดตรงๆเลยครับว่ามันหายากยากจริงยากแบบโคตรยากอ่ะบางทีก็ไม่มีโอกาสโผล่นะครับถึงผมทำขนาดนี้แล้วต้องหารอบๆไปทั่วนะครับอย่างที่บอกว่าเซลแม่งหายากด้วยอันเล็กๆก็จิ้วเดียวหาโคตรยากอ่ะไอ้น้องนี่ไงเจอละอันนึงเก็บมาอุ้ยโอ้ลิซาดอนวายไม่เอาอ่ะไม่เอานั่นแหละครับนี่แหละคือความหายากของซีการ์ดครับเผื่อแบบบางคนคิดว่ามันหายากขนาดไหนก็ขนาดนี้ครับคือผมทำขนาดเนี้ยมันยังเกิดมาแค่อันเดียวอันเดียวนี่คือหายากนะผมพูดเลยมันแบบมันไม่ใช่ง่ายการที่หาแค่หนึ่งอันได้ทุกคนผมพูดเลยนะว่าแบบมันคือสิ่งมีชีวิตที่หายากเชี่ยนะครับโอ้ยเชี่ยเลยทั้งคุณหาทั้งวันแล้วหาไม่เจอก็อย่าไปคิดมากนะครับอันนี้พูดจริงว่าหายากเกินแต่บางคนแบบหาทั้งวันเลยผมหาทั้งวันเลยผมไม่เจอเลยนะครับก็ไม่ต้องคิดมากมันไม่เจออยู่แล้วนะ A few moments later มาลองครับป๊าบคือวิธีการหาที่ง่ายสุดสำหรับผมนะก็คือวิธีนี้แหละวิธีอื่นไม่น่ามีแล้วนะครับวิธีเนี่ยคือวิธีหาที่ง่ายสุดแล้วในการหาเซลล์ซีการ์ดนะครับวิธีอื่นคือแบบผมพูดเลยนะผมพยายามลองเกือบทุกวิธีแล้วทำให้ผมได้รู้ว่าวิธีนี้แหละง่ายสุดครับนะครับวิธีอื่นไม่น่ามีง่ายกว่านี้แล้วนะครับนะต้องบอกเลยว่ามันหายากมากนะครับสำหรับซีการ์ดเซลล์นะฮะไม่ได้ยากธรรมดาโคตรยากนะครับคือต้องเข้าใจด้วยนะครับบางทีการที่เราทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่เจอด้วยนะครับมันเรียกว่าแล้วแต่โชคชะตาดีกว่าครับนะแล้วแต่โชคชะตานะครับว่าเราจะเจอหรือไม่เจอนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับโชคโอ้ยได้ไอสโตนมาโคตรดีคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาเนาะน้องๆถ้าโชคชะตาไม่อยากให้เราเจอเราก็จะไม่เจอมันนะครับประมาณนั้นนี่ขอคายพวกนี้ก่อนแล้วกันคือผมก็ใช้วิธีนี้ใช่ป่ะคือบางทีมันก็เจอครับบางทีมันก็ไม่เจอแล้วแต่โชคชะตาครับบางทีตกมาก็ไม่เจอครับไม่เจอสักอันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่โชคครับผมบอกเลยเซลซิกามันคือเซลที่แบบเสี่ยงโชคจริงไอ้น้องนะแต่ใช้วิธีนี้แหละครับได้ผลชัวร์ๆเนี่ยผมจับได้10ตัวแล้วโอเคผมหวังว่า10ตัวแล้วตอนนี้ก็กลับบ้านแป๊บนึงก่อนดีกว่านะครับไปกลับบ้านเรียบร้อยกลับมาบ้านWhat the fuck manอะไรวะเนี่ยพี่เพชรโยมอนได้ข่าวว่ามึงเนี่ยหาซีการ์ดเซลล์อยู่หรือวะเฮ้ยใช่พี่เอาแล้วพี่มาได้ไงอ่ะช่างแม่งเถอะในฐานะที่กูเคยเป็นเจ้าของเซิร์ฟไมน์คราฟต์โปเกมอนนะเว้ยกูจะขายให้มึงแล้วกันตัวละ10เซลล์300 วอลเล็ตโอนมาบัญชีเดิม
เฮ้ยพี่แพงไปเปล่าเชื่ออะไรเนี่ยพี่แล้วมึงจะเอาไม่เอาอ่ะกูแถมคอด้วยนะเว้ยเออก็ได้พี่เอางี้ดีกว่าผมขอต่อพี่ได้ไหมผมขอ50เซลล์5คออ่ะ50 5คอผมมีตังอยู่พันเดียวทั้งอาทิตย์เนี่ยผมได้ตังแค่แม่พันหนึ่งผมโอนให้พี่เลยหลังใหม่นะได้ไหมเออมึงจะโอนมาว่าบัญชีเดิมไอ้สัตว์กูขอ UB ตัวหนึ่งด้วยนะโอเคพี่เอาไปเถอะนะเดี๋ยวผมแลกกับพี่เลยกูส่งข้อกล่องมึงแล้วนะบายไปไล่เอ้ยเดี๋ยวพี่แป๊บนึงโอ้เอาหายไปไหนแล้วแล้วเข้าตัว UB ตัวอะไรไปวะโอเคผมรู้แล้วเข้าดวงกามไปแม่ทำไมต้องเอาดวงกามมาด้วยนี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาน่าจะอยากเพาะกายบ้างช่วงนี้เฮ้ยครับมา assemble with สีการ์ดครับถึงเวลาเปลี่ยนเป็นสีการ์ด 50% เรียบร้อยไอ้น้องว้าวโอเคครับตอนนี้เซลล์สีการ์ดผมก็หายไปแล้วนะครับโอเคต่อไปคือผมต้องทำการรวมสีการ์ดเซลล์อีกนิดหน่อยนะครับเพื่อทำการให้สีการ์ดตัวเนี้ยกลายเป็นร่างสีการ์ด100นะครับน็อตๆโอ้ยรอไปก่อนครับตอนนี้ผมก็ได้สีการ์ดมาแล้วเป็นสีการ์ด 50% นะครับก็ความสามารถของสีการ์ด 50% ก็ยังคงเป็นตัวกากๆอยู่นะครับเป็นมังกรดินหน้าตาโง่ๆนะครับอันนี้พูดจริงนะมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแหละต้องเป็นสีการ์ด100ก่อนโอเคต้องไปเก็บเพิ่มอีกโอเคครับมาก็คงต้องใช้วิธีเดิมๆนะครับ FK อยู่ข้างบนเกิดทีละเซลล์2เซลล์ก็ยังดีนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มเองครับเชื่อผมดิเชื่อกูเหอะนะสักวันเดี๋ยวมันก็เต็มเองโอ้ตอนนี้28อันแล้วทุกคนอีกแค่นิดเดียวเก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับมาโอเคครับมาตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมดนะครับประมาณ3ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงแหละประมาณนี้นะครับผมก็คือผมก็เล่นตั้งแต่1ทุ่มนะครับจนตอนนี้มัน4ทุ่ม5ทุ่มนะครับก็เรียกว่าเล่นโคตรนานในชีวิตจริงนะครับโอเคมาก็ Assembly นะครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะทำการเอาสีการ์ดนะครับมารวมจนกลายเป็นสีการ์ด100ยังวะไหนเขาดูหน่อยถ้านี่ไงเชนฟอร์มเวน HP ดรอปพาร์ฟนะครับโอเคสีการ์ดคิ้วนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับก็ถือว่าทิ้งได้เลยต้องขอบคุณนะครับผมก็ต้องเสียเงิน 1,000 บาทนะครับอันนี้จริงจังนะให้กับวีเวียเบฟคุงไอ้ที่คนที่เปิดเซิร์ฟบ้าไปแล้วผมบอกแล้วนะครับอย่าคือวีเวียเบฟคุงเขานั่นแหละเป็นคนก็รู้ๆอยู่นะครับว่าเขาเป็นเหมือนพ่อค้าหน้าเลือดนะครับต้องทำใจนะครับเพื่อให้คนดูได้สีการ์ดแบบรวดเร็วนะครับเราก็ต้องยอมเสียสละบางอย่างนะครับคือพ่อค้าหน้าเลือดนะต้องทำใจนะครับ1,000 บาทก็ 1,000 บาทช่างแม่งนะครับโอเคมาต่อไปครับเดี๋ยวเราทำการนี่เลยแปลงร่างนะครับนี่คือการแปลงร่างครับผมมาดูกันครับกับร่างสุดยอดที่สุดของซีการ์ดนะครับทุกคนเอาลายโอ้โหมาลงเบยซีการ์ดคอมพลีทฟอร์มครับผมเอาว่ะโอเคครับก็เป็นซีการ์ดคอมพลีทฟอร์มได้แล้วก็ถือว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับทุกคนครับก็นี่เลยครับผมมีไอ้นี่ไดนาแมคแคนดี้มีเป็นร้อยล้านอันนะครับก็ต้องยัดให้น้องแกหน่อยนะครับเอาไปนะครับเราก็ยัดไดนาแมคแคนดี้ไปนะครับส่วนซีการ์ดผมใช้ให้มันโจมตีท่ามังกรนะครับผมก็เลยจะทำการเอาเพลทมังกรนะครับหรือว่าดราก้อนเพลทนะครับใส่ไปในซีการ์ดนะครับมันจะได้ดูเท่ๆหน่อยมาหูยแกเป็นเทพตัวเดียวของฉันด้วยนะเพื่อนโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเก้คงงาออกมาก่อนเพราะว่าเก้คงงาตัวนี้มันเท่มากเลยอ่ะเฮ้ยเก้คงงาพูดได้หรอโอ้เก็บมาก่อนเลยพักก่อนไอ้นุ่มเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันเก้คงงานะคุณยังไม่ถึงเวลานะครับตอนนี้พูดได้บรูแมนหลังที่เราได้สีการ์ดฟอร์มที่เต็มที่สุดของเรามาแล้วนะครับตอนนี้ภารกิจของเราต่อไปนะครับนั่นก็คือว่าเราเป็นที่จะต้องฝึกฝนตัวโปเกมอนของเรานะครับให้มันโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือแบบกล้าตีเทพกล้าตีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเอานี่มาก่อนนี่ EXPR ครับแล้วก็กลักกี้เอครับหรือว่าไข่ความสุขไอ้น้องไข่ความสุขผมเหลือแค่2ใบเองเหรอเนี่ยโอ้โหว่ามันหายไปกับไอ้นั่นหมดเลยครับหายไปกับพวก3แม่น้ำหมดเลยครับไม่น่าเชื่อเหลือแค่2ใบคือโคตรซวยผมบอกเลยแคลเซียมผมว่าแคลเซียมนี่ยัดเลยดิแคลเซียมครับยัดซีการ์ดหน่อยขอยัดคำนึงแล้วกันโอเคตอนนี้ผมว่าซีการ์ดน่าจะต้องให้ใช้ไข่นี่ไปก่อนนะครับไข่ลัคกี้เอ็กนะครับ XPR ก็เปิดไปก่อนครับโอเคมาหลังที่เราให้ซีการ์ดยัดลัคกี้เอ็กนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่สุกิตี้นะครับยาลักกี้เอ็กไปต่อไปถึงเวลาไล่ตีบอสนะครับภารกิจของเราต่อไปก็คือตีบอสนะครับเพื่อโปเกมอนของเรากลายเป็นเลเวล100เหมือนเดิมนะครับทุกคนมันจะได้กลายเป็นแบบขั้นโหดขั้นเทพเหมือนเดิมนะครับแบบดูเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเก็ทป่ะถ้าเกิดไม่โหดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะซวยเอานะครับไปเลยเรียบร้อยนี่เห็นไหมเลเวลแบบขึ้นรัวๆครับทุกคนต้องงี้ดิวะเพื่ออัพเวลสีการ์ดนะครับผมการให้สีการ์ดผมอัพเวลอัพไวๆนะครับแล้วก็พวกเมตาคอร์อะไรเงี้ยก็นี่ยัดพวกแรคแคนดี้ไปนะครับตามธรรมดาแค่ถึงเวลาปั๊มเวลแล้วไปปั๊มเวลดีกว่าดักกันเผากว่าจะดักกันเผามาโคตรนานไอ้หนุ่มเคโคตรโหดแบบโหดจริงอ่ะใช่ไหมเก้คงอ่ะเฮ้ยธรรมดาเก้คงอ่ะขอบคุณมากครับแหมไอ้หนุ่มรอบนี้เราต้องชนะไอ้ทามให้ได้ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเทพเหลือก็ตามไปโอเคครับมา
ตอนนี้นะครับถึงเวลาที่เราไปที่ต้องเลือกการต่อสู้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มโปเกมอนของเราจนมันตันหมดทุกตัวแล้วคุณเห็นไหมมีแบบมีเอ็มบอลเพิ่มมาด้วยนะครับโปเกมอนของเราก็ตันหมดทุกตัวแล้วนะครับต่อไปก็ถึงเวลาที่ผมต้องเลือกท่าโจมตีของมันนะครับตัวแรกนะครับกิ๊กของงาผมจะใส่ choice spec นะครับก็คือแว่นตาที่เราได้จากบอสแลนนะครับก็คือเวลาตีบอสแลนมีโอกาสดรอปอันนี้มาพอสามารถกดชิปอ่านกันดูไอเทมนี้จะเพิ่ม special attack นะครับก็คือพลังโจมตี special ให้กับโปเกมอนที่ถือมันคูณ 1.5 นะครับก็คือเพิ่มมา 50% นะครับก็คือ 1.5ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็น first move นะครับก็คือว่าเป็นการโจมตีครั้งแรกนะครับเพราะว่าเกโคงะเนี่ยการที่เขาจะแปลงร่างเป็น battle ball ได้ใช่ไหมเขาได้ไปที่จะต้องโจมตีครั้งแรกอ่ะเอาให้เจ็บตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้ตายอ่ะเออถ้าเกิดไม่ตายก็คือแบบเลี้ยงไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีครั้งแรกของเกโคงะด้วย water shurikenนะครับคือไม่ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูตายให้ได้ครับเพราะ water shurikenเป็นท่าโจมตีที่แบบว่าเปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้วครับมันฟีลแบบ quick attack เออมันเป็นท่าเปิดก่อนพูดงี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็มันคือต้องเอาให้ตายในเทิร์นแรกนั่นแหละครับเราเลยไม่ได้ต้องใช้เกโคงะให้ใส่ตัวแว่นนี้เข้าไปนะครับให้เราเปิดด้วยวอเตอร์ชูรินเคนครับจนตัวมันสามารถกลายร่างเป็นแบทเทิลบอลเกโคงะได้อันนี้คือนี่เห็นไหมมันก็จะได้แบบอุปกรณ์เพิ่มเข้ามานิดหน่อยแล้วมานี้นะครับเห็นไหมเนี่ยตีพวกบอสมันก็จะดรอปของมานะครับบอสที่ไม่ใช่บอสอย่างนี้นะไม่ใช่บอสสีเงี้ยมันจะเป็นบอสแบบสีธรรมดานะครับแบบอันคอมมอนแรร์อะไรเงี้ยอันจะดรอปของธรรมดามาแต่บอสสีพวกนี้จะดรอปเป็นพวกเอ็มบอลนะครับบอสอย่างเงี้ยอันคอมมอนอะไรเงี้ยนะครับเห็นป่ะนี่วอเตอร์ชูรินเคนครับอุ้ยแต่ถ้าเกิดเราตีพลาดนะครับคือเราซวยแล้วนั่นแหละครับอันนี้คือความซวยของเรานะครับก็ต้องหาทางเอาตัวรอดเองนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสำหรับตัวเกโคงะที่ผมจะใส่นะครับต่อไปลิซาดอนนี้นะครับเป็นตัวไดแม็กแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากครับยัดนี่แหละเฟรมเพจเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ 20% นะครับแล้วก็ท่าของเรานะครับก็จะเน้นเป็นไฟนะครับก็คือโอเวอร์ฮีทกับเฟรมทาวเวอร์นะครับส่วนนางก็มีกับแอร์สแลชเอาไว้เผื่อแบบเจอโปเกมอนที่แบบมันไม่นั่นจริงๆมันเก่งจริงอะไรอย่างเงี้ยเออผมถึงจะใช้2อันนี้นะครับเพราะว่าลิซาดอนของผมอะไอทางโปเกมอนธาตุน้ำมันเยอะผมโดนทีเดียวตายแน่นอนครับก็เลยแบบกะว่าจะให้เป็นไดแม็กแล้วก็ยัดทีเดียวนะครับให้มันตายไปเลยครับสุกิตตี้ตัวนี้เป็นโปเกมอนที่ผมคิดว่าไทม์น่าจะตีผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีโปเกมอนตัวไหนนะครับที่สามารถกำจัดสุกิตตี้ผมได้ครับของไทม์นะเพราะว่ามันแบบทัดนองทัดน้ำอะไรอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุกิตตี้ผมเลยจะเป็นโปเกมอนที่ตอบโจทย์นะครับผมจะใส่ซับเพลทเหมือนเดิมครับโจมตีแรงๆแล้วก็ยัดท่านะครับท่ามูฟเซตของเราก็ทันเดอร์โบเนี่ยเออท่าปกติพวกนี้แหละครับให้มันแรงๆไปเลยน้องเอาแบบนัดเดียวจอดต่อไปซีการ์ดครับตัวนี้น่ากังวลสุดๆนะครับเพราะซีการ์ดเนี่ยการที่มันจะแปลงร่างเป็นร่างซีการ์ด100ได้นะครับคือเลือดมันอ่ะต้องถึงขั้นวิกฤตนะครับไม่งั้นแม่งไม่แปลงให้ผมเลยต้องหาท่าที่แบบมันสามารถนอนหลับหรือว่าแบบเพิ่ม HP ได้นะครับเอามาใส่ซีการ์ดด้วยนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นร่าง 100% เพราะเวลาที่มันแปลงร่าง 100% แล้วอ่ะมันจะเป็นแบบราชาไอ้น้องฉันต้องมานั่งหาของท่าหน่อยว่าที่แบบสักท่าหนึ่งอะที่มันสามารถฮิลได้นะครับรู้จักท่าแล้วผมไม่น่าจะมีท่าที่แบบเอาไว้ฮิลนะครับนี่ความซวยเลยแม่ไม่เป็นไรมันฮิลไม่ได้ก็ต้องเราก็ต้องยืนครับคือซีการ์ดอะที่ผมบอกว่าตัวยืนหน่อยน้องเดี๋ยวตัวนี้อาจจะต้องใช้การปั๊มยาเอานะครับท่าที่ต้องใส่นะครับคือทาวสันแอโร่นะครับผมจะมาแทนแลนรอดนะครับเพราะทาวสันแอโร่เนี่ยมันจะเป็นท่าที่แบบว่าคือท่าดินที่สามารถตีตัวที่อยู่ที่กำลังบินอยู่ได้นะครับถือว่าเจ๋งแล้วก็อันนี้ก็ผมถือว่ามันก็เจ๋งอยู่นะท่านี้ครับคอเอนฟอร์เซอร์ครับสเปเชียลของซีการ์ดการโจมตีมังกรโดยที่ไม่สนว่าศัตรูจะมีเอเบลิตี้อะไรครับเผื่อทําแม่งไอ้ทํามันเก่งไงมันต้องเล่นเอเบลิตี้ผมก็เลยต้องเอาท่านี้ยัดเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นท่าโจมตีที่แบบว่าไม่สนเอเบลิตี้ของศัตรูนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมบอกผิดก็สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าผมความรู้อาจจะไม่ได้ตันขนาดนั้นแบบคนเพิ่งหัดเล่นเนาะต่อไป2ตัวเนี้ยหรือเมตาคอสกับดราก้อนไนท์เนี่ยผมว่าให้น้องๆลองช่วยกันนะครับว่าผมควรเปลี่ยน2ตัวนี้ดีมั้ยนะครับสําหรับเมตาคอสกับดราก้อนไนท์อันนี้คือผมต้องลองคิดก่อนนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปคือทามคุงครับผมก็เลยแบบคือมันน่ากลัวเก็ทป่ะก็น้องๆสามารถบอกได้นะครับว่าพี่ควรเปลี่ยนมั้ยจากการที่ดูพาร์ทก่อนแล้วแบบเห็นทามคุงเขาใช้โปเกมอนตัวอะไรก็ไม่รู้ครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าพี่ควรจะเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนนะครับน้องๆเนี่ยเพราะว่ามันยากน้องที่จะชนะทามคุงเกมเมอร์ได้น้องๆเข้าใจใช่มั้ยเฮ้ยท่านี้โฟกัสสแลชผมว่านี้ก็ควรมีครับว้าวโฟกัสสแลชครับก็เดี๋ยวเอาอาจจะผมอาจจะต้องใช้แบบลัตต้าไว้เกียร์ในทามหน่อยสักทีนะครับไอชิ้นนี้มันมาเล่นลิ้นครับต้องใช้ตัวเกียร์หน่อยนะแน่นอนไอ้น้องโดนแน่โอเคครับโฟกัสสแลชเก็บไว้ก่อนครับอันนี้เอาไว้ฆ่าไอทามชัวร์มาก็ผมว่าไม่น่าจะมีแล้วละน่าจะประมาณนี้นะครับนะไปกลับบ้านดีกว่าครับจะเปิดคลิปแล้วละกล่องอะไรใครกันฮะหนังสือเสียงอะไรวะโอ้โหผมอ่านหนังสือแป๊บหนังสือนี่คืออะไรอ่ะงานประลอง4จตุรเทพเพื่อชิงการเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์หากต้องการเข้าชิงสิ่งที่เจ้าต้องมี1วิลานพธาตุฟอสซิลที่มีชีวิตเข็มกลัดแห่งชัยชนะทั้ง8เพื่อเข้าร่วมหากมีครบเราจะติดต่อกลับไปอีกทีแปลว่าผมอาจจะมีอยู่แล้วฟอสซิลที่มีชีวิตก็คือฟอสซิลทั้งหมดที่ผมเคยจับมาได้เว้ยเพื่อไว้ทําการเข้าแข่งขันซึ่งฟอสซิลเราน่าจะครบแล้วเข็มกลัดแห่งชัยชนะทั้ง8นั่นก็คืออันนี้ครับเยลโล่เข็มกลัดแห่งชัยชนะทั้ง8ครบแล้ววิลานพธาตุ What is that man ให้มันจบที่ Google ครับวิลานคือแมวนบคืออะไรอ่ะ
นบแปลนบแปลว่า9แมว9ธาตุจะบอกนะอีวี9ตัวผมต้องหาอีวีครบทั้ง9ธาตุ holy shit ผมไม่รู้นะว่าคนจัดแข่งคือใครแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไปเจอใครบ้างในนั้นแต่แน่นอนครับนี่คือทางสู่จุดจบแล้วเจอกันทุกคน